ในเบรกนี้นะครับเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวกันบ้างแล้วครับที่จังหวัดสุโขทัยจะแถลงข่าวโครงการสุโขทัยไอซีเดย์เปลี่ยนวันธรรมดาให้กลายเป็นวันศุกร์ครับที่สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเชิงสะพานพระร่วงอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยครับนายสุชาติธีกสุขผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยเป็นประธานแถลงข่าวโครงการสุโขทัยไอซีเดย์เปลี่ยนวันธรรมดาให้กลายเป็นวันศุกร์กับสงกรานสุโขทัยเที่ยวได้ทั้งเดือน ซึ่งสุขโขทัยได้มีกิจกรรมมหาสงกรานเพื่อร่วมอนุรักษ,ษ,ษ์สืบทอดประเพณีอันดีงามของไทยกระจายรายได้ลงสู่ชุมชนนะครับโดยมีกิจกรรมกระจายกันไปทั้งจังหวัดเริ่มตั้งแต่วันที่7ถึง19เมษายนแบ่งเป็น9กิจกรรมหลักนะครับประกอบไปด้วย 1. งานประเพณีแห่ช้างบวชนาคไทยพวนบ้านหัดเซี่ยว ณวัดหาเสียองอำเภอศรสีสัชนาลัยก็จะจัดขึ้นระหว่าง7-8เมษายนนี้ซึ่งทางด้าน n อ t พิสุนุโลกได้ไปถ่ายทอดกิจกรรมนี้ด้วยนะครับสง,งานประเพณีส่งน้ำโอยทานส่งกรานศรีสัชนาลัยที่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระมหาธรรมาราชาที่1พญาลิไทยที่ศรีสัชนาลัยนะครับก็7-12เมษายน สามนะครับงานประเพณีสงกรานตเทศกาลอาหารดีดนตรีสนุกเมืองสวรรคโลกนะครับหรือว่าวันโลกฟู้ดแอนฟันก็จัดที่บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา84พรรษาสวรรคโลกครับจัด11-15เมษายนนี้สี่นะครับงานวิถีชุมชนวิถีสุโข,ขทัยนะครับบริเวณท่าน้ำรับเสเด็จไปที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโข,ขทัยได้เลยครับเมืองเก่า12-16เมษายนนี้ครับ งานที่5ครับงานย้อนอดีตมหาสงกรานต์กรุงเก่าสุขโขทัยเช่นเดียวกันครับที่อุทยานประวัติศาสตร์สุขโขทัยระหว่างวันที่12-14เมษายนนี้งานที่6ครับงานประเพณีสงกรานต์เสื้อลายดอกถนนข้าวตอกสุขโขทยัยที่บริเวณสี่แยกหอนาฬิกาและสวนสาธารนณะริมแม่น้ำยมอำเภอเมืองสุขโขทัยครับระหว่างวันที่12-15เมษายนครับงานที่7ครับงานประเพณีแห่น้ําขึ้นโฮงส่งน้ําเจ้าหมื่นดังที่อนุสาวรีย์เจ้าหมื่นด้ง นะฮะตำบลบ้านตึกอํเาเภอศรีสัชนาลัยนะฮะระหว่างวันที่15ถึง19เมษายนงานที่8ครับงานประเพณีสงการชาติพันธุ์ปากกาเกยอบ้านแม่สารตำบลแม่สาอํเาเภอศรีสัชนาลัยครับระหว่างวันที่13ถึง16เมษายนและสุดท้ายครับงานปีใหม่เมืองหิมต้าต้งเสลียมกาดหิมต้าครับถนนเรียบน้ำอาเรียบลำน้ำแม่มอกตำบลทุ่งเสลี่ยมอํเาเภอทุ่งเสลี่ยมครับระหว่างวันที่13ถึง15เมษายนนี้ครับ